ทุกคนเข้าสู่ Channel Titan Universe นะคะกับครูพิปิ่นปิ่นปินาสวัสดิ์ประชัยนะคะวันนี้ครูมาเป็นครูแนวอีกแล้วนะคะก็วันนี้ครูจะพาทุกคนไปดูค่าธรรมเนียมการเรียนเนาะค่าเทอมพูดง่ายๆค่าเทอมมหาลัยไฟบวกนะคะครูจะให้ทุกคนดูก่อนว่าครั้งที่แล้วที่ครูพาไปก็คือทางมหาลัยทาง North Rhine-Westphalenนะคะก็คือค่าเทอมก็จะพอๆกันหมดนั่นแหละนะคะอาเคนบอนโคโลนดุสซิดอร์ฟเอเซนดอร์ทมุนด์นะอะไรประมาณนี้ใครชอบนะคะเชียร์บอลใครชอบทีมฟุตบอลแบบดอร์ทมุนด์เนี่ยนะครูแนะนำว่าไปเรียนดอร์ทมุนด์เถอะลูกนะคะจะได้มีความสุขนะคะก็ไปดูบอลทุกอาทิตย์เลยอย่างนั้นนะคะโอเคถัดมาที่ครูจะพาทุกคนมาดูก็คือครูขอพาทุกคนลงใต้นะคะลงใต้นะคะลงใต้ลงมาไฟบวกนะคะไฟบวกเป็นเมืองที่ครูไปเที่ยวบ่อยมากนะคะเพราะสมัยก่อนเรียนภาษาอยู่ที่เมืองไฟบวกค่ะทาดานะคะต้องแบบมีสั่นกระดิ่งเนาะโอ้ยนี่อย่างนี้นะคะไฟบวกนะคะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากคือความรู้สึกของครูคือไฟบวกคือเชียงใหม่ที่แท้ทูคือเหมือนไปเชียงใหม่เลยความรู้สึกครูคือเหมือนอยู่เชียงใหม่พูดอย่างนี้เลยจริงเป็นมหาลัยที่ครบจัดเต็มมากเวอร์มีทุกคณะคืออารมณ์เหมือนเชียงใหม่จริงๆนี่พูดจริงๆนะไฟบวกนี่คือมหาลัยคือมอชอเลยอ่ะจริงเดี๋ยววันนี้ครูจะพาทุกคนมาไฟบวกแล้วก็จะพาทุกคนไปดูค่าเทอมนะคะไฟบวกอย่างที่ครูเคยบอกไปแล้วเนาะว่าแอร์เรียพื้นที่ทางเนี้ยเนี่ยทุกคนแอร์เรียพื้นที่ทางเนี้ยเป็นพื้นที่ที่อากาศอุ่นที่สุดในประเทศถ้าเทียบแล้วเนาะคือแสงแดดส่องเยอะมากแสงแดดเยอะมากนะคะคือบริเวณที่แบบค่อนข้างหนาวเหน็บนะคะคือประมาณตรงเนี้ยทางเนี้ยคือหนาวเหน็บเนาะเนี่ยทางเนี้ยคือหนาวเหน็บมากหนาวเหน็บแต่ว่าตรงเนี้ยคืออุ่นมากเนี่ยคือมหาลัยนึงคือ KIT ทุกคนที่ว่าควรจะรีวิวเพราะว่ามันอยู่ในลิสต์ท็อป10เนาะแล้วควรจะรีวิวจริงๆนะคะอีกอันหนึ่งก็คือมิวนิกเนี่ยมิวนิกมี2อันนะคะทุกคนดูสิคุณภาพของมิวนิกคือแบบเขามีเงินมีทรัพยากรมากสนับสนุนให้แบบมหาลัยแบบเด่นดังแบบค่อนข้างเยอะเลยอะเนาะรัฐไบยันมีเงินเยอะมากนะนี่ครูขอบอกก่อนเลยถ้าอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ครูถึงเรียนอยู่แต่แถวนี้เพราะว่าเป็นรัฐที่รวยนะคะพูดง่ายๆภาษาไทยง่ายๆก็คือเป็นรัฐที่รวยนะคะก็ค่าเทอมจะถูกที่สุดเนาะถูกที่สุดในประเทศแล้วล่ะนะเพราะว่ารัฐบาลมีเงินซัพพอร์ตเยอะมากส่วนรัฐอื่นๆอ่ะรัฐบาลไม่ได้รวยมากมายเท่ารัฐนี้ถ้าเทียบแล้วนะคะรัฐนี้มีอะไรดังหรอ BMW Audi ไงเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไฟบวกโอเคทุกคนบอกครูขามาไฟบวกค่ะหนูอยากรู้นะคะหนูอยากรู้แล้วนะคะเนี่ยคือแอร์เรียประมาณตรงนี้เนาะซึ่งความหรูหราหนึ่งอย่างที่ครูชอบก็คือว่าตรงนี้ทุกคนมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสามเหลี่ยมทองคำตรงนี้คือประเทศเยอรมันตรงนี้คือประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ค่ะนะคะครูมาเที่ยวบาเซลบ่อยมากนะคะก็ตอนที่อยู่ไฟบวกมาเที่ยวบาเซลบ่อยมากนะคะบอกเลยคือข้ามสวิตเซอร์แลนด์เป็นว่าเล่นนะคะอย่างกับเดินไปสยามนะคะอย่างนั้นเลยนะคะเอาเป็นว่าครูจะกลับมานะคะแล้วก็จะดูนะคะค่าเทอมนะคะที่รักค่าเทอมค่ะทุกคนค่าเทอมมหาลัยไฟบวกนะคะไฟบวกขอบอกก่อนว่าโปรแกรมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อยครูต้องพูดนี้ก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นครูคงได้ที่เรียนไปแล้วนะคะเพราะว่าโปรแกรมมหาลัยไม่ค่อยคือความรู้สึกครูคือเขาไม่ค่อยอินเตอร์มากมายอ่ะโอเคป่ะแต่ว่าเมืองสวยมากจริงๆ fees for sex โอเคอันนี้เราคิดแค่ตรงนี้ก็พอเนาะเพราะว่าเราเป็นนิสิตต่างชาติเนาะคือเราเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเราต้องจ่ายค่าเทอม 1,500 ยูโรโอเคบวกกับ161โอเคอันนี้กูเข้าใจได้161นี่คือทางอะไรคะมิวนิกก็จ่าย147เนาะถ้าทุกคนยังจำได้เนาะมิวนิกจ่าย147ที่นี่จ่าย161ถ้าเป็นชาวต่างชาติต้องเพิ่ม 1,500 ต่อเทอมเป็นการกีดกันเนาะเป็นการกีดกันนะคะกีดกันนะคะด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลชั้นยินดีที่จะฝ่าไปแต่กีดกันด้วยค่าเทอมแบบนี้น
นะคะกีดกันด้วยค่าเทอมแบบนี้ฉันก็จะฝ่าไปนะคะถ้าเกิดว่าฉันรักฝ่ายบวกจริงๆสมมุตินะและสมมุติดวงได้เรียนฝ่ายบวกจริงๆนะคะถึงกีดกันด้วยค่าเทอม 1,500 ก็จะไปเรียนให้ได้นะคะสมมุติอันนี้แซวเฉยๆบาเดนวูเทนแบกที่รักวันนี้สิ่งที่ผู้จะพาหนูดูอีกอย่างนึงนะคะที่สำคัญนะคะก็คือคำว่าบาเดนวูเทนแบกค่ะที่รักคำว่าบาเดนวูเทนแบกนี่คือเป็นชื่อของรัฐนะคะเป็นชื่อของรัฐซึ่งรัฐนี้อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศเยอรมันและตะวันตกแล้วก็ลงมาทางใต้ด้วยยิ่งตกยิ่งใต้ยิ่งรวยเอ้ยคุณหมายความว่ายิ่งตกยิ่งใต้ยิ่งร้อนไม่ใช่รวยลูกคุณมั่วงงไปหมดละเบอร์แล้วโทษทียิ่งตกยิ่งใต้ยิ่งร้อนโอเคหมายความว่าที่ดินตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยทั้งแถบตรงเนี้ยแพงมากเพราะว่าอากาศอุ่นมากนะคะอากาศอุ่นมากบาเซลนี่คุณไม่แน่ใจเพราะว่ามันเริ่มลงไปแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยอุ่นมากและที่ดินนะคะราคาที่ดินที่ไฟบวกเนี่ยแพงเป็นอันดับ2ของประเทศเลยนะคะเห็นไหมทุกคนบาเดนวูเทนแบกเนี่ยอยู่ในเซาท์เวสต์แล้วก็บอร์ดริงกับฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่รักทุกคนสวิตเซอร์แลนด์นะคะคือจากบาเซลมาซูริกใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งมั้งนะเร็วมากนะคะเร็วจริงๆนะคะก็ไฟบวกเป็นอีกเมืองนึงที่ครูก็แนะนำให้ทุกคนมาเนาะมาลองมาเรียนภาษาก่อนก็ได้เหมือนที่ครูมาเรียนนะคะใครอยากจะตามรอยครูก็นะคะติดต่อมาได้เดี๋ยวครูจะส่งให้ดูว่าที่เรียนภาษาที่ครูเรียนที่ไฟบวกอ่ะครูสมัครอะไรยังไงนะราคาเรียนเท่าไหร่ครูก็จำไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเขากีดกันนะคะชาวต่างชาติอย่างพวกเราด้วยค่าเทอม 1,500 ค่ะทุกคนนะคะกีดกันด้วย 1,500 นะคะเดินไปเดินมาได้ 5,000 นะคะโอเคไม่น่ารักเนาะมีการกีดกันด้วยค่าเทอมเนี่ยนะคือทุกคนครูอยากจะบอกว่าครั้งก่อนเดี๋ยวครูจะลองหาคลิปครูจะลองหาคลิปว่าครั้งนึงครูเคยไปไฮเดลแบกค่ะครูเคยไปไฮเดลแบกแล้วแบบมีนิสิตต่างชาติค่ะมาประท้วงกันค่ะในตรงมหาลัยว่าให้ยกเลิกค่าเทอม 1,500 ค่ะซึ่งเลิศมากนะซึ่งเลิศมากครูไปจอยกับเขาด้วยครูก็ชอบนะคะเรื่องอะไรอ่ะมาจอยมาแบบมากีดกันพวกเราได้เงิน 1,500 นะคะมันไม่แฟร์นะคะก็บลาบลาบลายังไงเอ่ย In German, English and French อ๋ออันนี้เป็น language course เข้าใจละเป็น language course โอเคมันไม่เกี่ยวโอเค1,500 บวกกับ160โอเคปะ1,500 บวกกับ160ก็คือ 1,600 ประมาณนะคะสำหรับมหาลัยไฟบวกมหาลัยไฟบวกกูขอพาไปดูอะไรนิดนึงหน่อยปะกูอยากให้เห็นแต่จริงๆหนูเชื่อครูไหมหนูเชื่อครูไหมหรือว่าไม่เชื่อหรือว่าไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วด้วยความเบลอเมื่อกี้นะคะไม่เชื่อแล้วนะคะครูอยากจะพาทุกคนไปดูว่าคณะนี้มีให้เรียนเยอะแยะมากมายครูชอบหมออ่ะหมอครูชอบผู้ชายที่จบหมอครูว่าเลิศดีนะคะหัวสมองดีนะคะไม่เจอว่ะแปลว่าครูคลิกเลย RM นะต้องไงก็ต้องเจอ M อ่ะshow selection ได้ไหมทำไมไม่ขึ้นอะไรเลยคะคอมคูค้างหรอ Biomedical Sciences Dentistry เห็นไหมมีคณะทันตะมีคณะแพทย์นะคะเลิศเนาะเลิศนะคะทันตะแล้วก็แพทย์อะไรพวกเนี้ยเภสัชก็ต้องมีนะถ้าอย่างนั้นแล้วอะ Periodontology โอเค Implant โอเคอันนี้เป็นแบบเรียนปริญญาโทละปริญญาโททำแบบ Periodont น่าจะทำฟันเนาะจัดฟันคิดว่านะคะก็มี molecular medicine มี medical technology มี interdisciplinary health เลิศไหมมีพยาบาลด้วยนะคะ human medicine dentistry human medicine โอเคแค่นี้ครูแฮปปี้แล้วให้ทุกคนดูว่าถ้าอยากมาเรียนหมอครูมีเพื่อนนะที่เรียนภาษาด้วยกันเขาไม่อยากย้ายเมืองเขาเรียนที่ไฟบวกต่อเลยเพื่อนชาวลาตินอเมริกันอะแต่ว่า
พ่อเขาเป็นคนเยอรมันเขาก็เลยแบบค่าเทอมเขาก็ไม่ต้องจ่ายเขาก็จ่ายเป็นคนเยอรมันเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนเยอรมันโอเคไหมแต่ว่าเขาเกิดและโตที่ทางลาตินอเมริกันเขาก็อยากจะเรียนภาษาเพิ่มเขาเป็นคนน่ารักมากนะคะครูยังคิดถึงเขาอยู่เลยนะคะป่ะเดี๋ยวครูมีโอกาสครูจะไปเที่ยวไปหาเพื่อนด้วยคนนี้ที่เขาเป็นหมอนะคะโอเคประมาณนี้นะคะก็ในส่วนของบาเดนวูร์เทนแบกคุณอยากจะบอกทุกคนว่าค่าเทอมในบาเดนวูร์เทนแบกนะคะครูบอกทูบิงเกนไปหรือยังเนาะจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้ว่าบอกหรือยังนะคะทูบิงเกนก็นะคือมหาลัยอะไรก็ตามที่อยู่ในเนี้ยค่าเทอมเท่าเครือค่าเทอมประมาณเดียวกันสำหรับต่างชาติอย่างพวกเราก็คือ1,500+นะคะโอเคปะเดี๋ยวคุณมีเวลาว่างแล้วถ้าเดี๋ยวคุณรวบรวมแล้วจะมาบอกอีกทีว่ามหาลัยทางด้านแพทย์ที่น่าเรียนในเยอรมันเนี่ยมีตรงไหนบ้างเพื่อที่ว่าเผื่อบางคนแบบอันนี้เป็นการทำมาหากินนะคะเป็นการทำมาหากินไทยอินนะคะเพราะว่าเด็กที่จะมาเรียนไฮสคูลกับครูแล้วครูจะต้องดูแลเนี่ยเขาจะได้แบบโอเคเผื่อแบบมีมองเห็นแบบคร่าวๆว่าโอเคพอแบบจบม .6 ที่เยอรมันแล้วเนี่ยจะไปต่อมหาลัยแพทย์ที่ไหนดีอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอันนั้นแบบเป็นเรื่องอนาคตอีก3ปีนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนวันนี้ก็เยอรมันนะคะสวยงามอย่างนี้เดี๋ยวว่างๆก็จะมารีวิวเวียนนาด้วยนะคะเวียนนาค่าเทอมประมาณอุ๊ยถ้าบอกตอนนี้ก็ไม่ติดตามครูสิ เอาพูดแค่ว่าแพงกว่าเยอรมันแพงกว่าเยอรมันเออแต่ว่าก็ถูกกว่าหลักนี้โอเคปะแพงกว่าเยอรมันทั่วไปแต่ว่าถูกกว่ารัฐนี้เพราะว่ารัฐนี้กีดกันด้วยแผ่นฟ้ามากมายนะคะนะคะกีดกันมากมายนะคะไม่น่ารักนะคะแต่ว่าเข้าใจแหละด้วยความที่ว่าใครก็อยากอยู่ตรงนี้เพราะว่าชาวต่างชาติอย่างพวกเรามามันหนาวอะถ้าไปอยู่แบบเบอร์ลินอย่างเงี้ยมันหนาวสำหรับพวกเรามากเรามาอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะอุ่นสำหรับพวกเรามากนะคะประมาณนี้ครูโอเพื่อจะบอกว่าประมาณนี้ค่ะครูพูด12นาทีแล้วค่ะนานมากแล้วค่ะสำหรับมหาลัยที่อยู่ตามรัฐนะจริงๆครูสามารถพูดตามรัฐเลยก็ได้เพราะว่าไม่ต้องเจาะไปตามมหาลัยแต่ละมหาลัยเพราะว่าค่าเทอมส่วนใหญ่มันก็จะพอๆกันในรัฐเดียวกันเนาะค่าเทอมส่วนใหญ่จะพอๆกันนะคะเมียบายันครูไปแล้วใช่ปะบาเดนวูร์เทนแบกไปแล้วรัฐนี้ไปแล้วรัฐนี้ไปแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าครูจะพาไปเบอร์ลินแล้วกันอะถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวเราจะไปเบอร์ลินแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปต่างประเทศเลยคือไปออสเตรียแล้วก็มีโอกาสจะไปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะสำหรับคนมีเงินถุงเงินถังนิดนึงเนาะสวิตเซอร์แลนด์นี่ค่าห้องชิบแพงมากนะคะหรูหรามากจริงถ้าสมมติบอกดิฉันเรียนจบจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะหรูกว่าจบอังกฤษอีกนะเพราะว่าอยู่จะต้องถ้าใช้เงินตัวเองคือแบบใช้เงินเยอะกว่ามากจริงๆสวิตเซอร์แลนด์นี่คือแบบคุณภาพชีวิตดีกว่าอังกฤษมากบอกเลยแล้วผู้คนน่ารักไนซ์เฟรนลี่เป็นกันเองแล้วแบบคือผู้คนจะว่าไปแล้วอะถ้าเทียบแล้วนะคุณว่าคนสวิสคือถ้าต้องมองโดยภาพรวมนะต้องพูดก่อนว่าภาพรวมคนสวิสค่อนข้างดีมากคุณภาพชีวิตอะไรแบบวิธีคิดอะไรอะไรเงี้ยคือเขาจะค่อนข้างแบบรักสิ่งแวดล้อมสโลไลฟ์แล้วก็แบบดีอะนะส่วนตัวครูชอบสวิสนะคะเอาไว้แบบถ้าครูมีโอกาสก็อยากไปเรียนสวิสสักเทอมหนึ่งนะคะอาจจะแบบปริญญาถัดไปอะไรเงี้ยสมมุตินะคะหรือว่าไม่งั้นก็ต้องลูกเรียนแล้วไหมเพราะว่านะคะควรจะมีครอบครัวแล้วนะคะนี่ลูกศิษย์ทุกคนบอกแบบว่าครูคะครูควรจะมีครอบครัวได้แล้วนะคะเพราะว่าครูมีผู้ชายหล่อๆในคลังเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยนะคะโอเคปะประมาณนี้นะคะก็เมืองถัดไปที่ครูอยากจะรีวิวคือเวียนนาจริงๆเพราะว่าเวียนนาสวยมากนะแล้วก็อีกเมืองนึงก็อยากจะรีวิวซาร์สบวกนะคะซาร์สบวกเป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิดของโมซาร์ทค่ะทุกคนใครอยากเรียนดนตรีนะเตรียมตัวไว้เลยเดี๋ยวครูจะคงจะมีคลิปนึงแหละที่จะพาไปดูว่าเรียนดนตรีที่ไหนในยุโรปดีเนาะครูจะทำกันบ้านก่อนเพราะว่าครูไม่เคยหาข้อมูลด้านดนตรีเลยนะคะโอเค15 นาทีแล้วจริงๆนะคะนอนหลับฝันดีเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ
บ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามชมกันถึงขนาดนี้แล้วก็ไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะขอบคุณนะ